สดีครับผมไนท์ครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการพับกระดาษเป็นกล่องนะครับซึ่งกระดาษที่ผมใช้เนี่ยเป็นกระดาษ A4 นะครับมีลวดลายนิดนึงนะครับพอเราเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราพับนะครับจากมุมนะครับด้านล่างนะครับไปจดกับมุมด้านบนนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พับนะครับส่วนของขอบด้านล่างนะครับมาจดกับขอบด้านบนนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็กางออกครับแล้วจากนั้นเราก็พับนะครับในส่วนของขอบนะครับด้านด้านล่างนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเราจะพับขอบส่วนนี้นะครับมาชิดกับเส้นนี้นะครับพับทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับในส่วนของมุมด้านบนนะครับพับให้ขอบนะครับส่วนนี้นะครับชิดกับขอบด้านนี้นะครับด้านล่างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราก็จะมาพับนะครับตามขอบนี้นะครับให้เราหมุนกระดาษมาด้านนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพับนะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับให้อยู่ระหว่างเส้นนี้เนาะอยู่ระหว่างเส้นนี้นะครับพับเข้าไปเลยนะครับพับเข้าไปเลยครับแล้วทีนี้นะครับพอเราพับข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็หมุนกระดาษนะครับมาพับอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หมุนกระดาษนะครับหมุนกระดาษนะครับกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็พับนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมาจดกับขอบด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยกนะครับส่วนนี้นะครับยกขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นรูปของกล่องนะครับก็จะมีรอยนะครับรอยนี้นะครับเราก็พับตามรอยเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นรูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพับนะครับในส่วนของมุมนะครับส่วนนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเราจะพับส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับพับตามรอยนี้ก่อนนะครับพับเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้เห็นรูปทรงนะครับพับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาพับนะครับในส่วนของขอบนี้นะครับขอบนี้นะครับเฉพาะขอบนี้นะครับให้มาชิดกับเส้นนี้นะครับเราจะพับในส่วนของมุมนะครับพับแบบนี้นะครับในส่วนของมุมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มุมส่วนนี้นะครับพับเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับThank you.
แล้วก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็พับนะครับจีบทั้งสองสองมุมเนี่ยเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็พับให้เป็นรูปกล่องก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของส่วนที่เราจะต้องสอดเก็บนะครับส่วนนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับสอดทีละข้างนะครับแล้วค่อยมาสอดอีกข้างหนึ่งครับโอเคนะครับเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพับกล่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่เนาะในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย